อยู่ทางฝั่งนั้นก็มีหลายสิ่งหลายอย่างกันเฮาเบิ่งเฮาชมแต่ว่าต้องเฮาก็มาในช่วงนั้นทุกคนต้องมีเวลาหลายแหละถ้ามีเวลาหลายนี่ไปเที่ยวฝั่งนั้นนี่จะบ่คุ้มค่าเอาน้ํานี่มันจะไหลไปตามที่ตามนี่มันมีน้ําย่อยลําย่อยค่อยๆไหลลงมาซึมมาหากันแล้วมาคล้องอยู่ห้องอยู่บนนี้นั่นก็ค่อยไหลไปตามตกบนบนเว้าเราฝั่งนั้นแหละเป็นหินที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นมาหลายปีก่อนแล้วนี่เป็นหินใบหนึ่งใบทองอันนี้นะนี่ตรงนี้หินใบหนึ่งใบทองนี้มันเป็นพวกอนามันเป็นหินย่อยทั้งหมดพวกนี้นี่น่ะแต่ว่าสําหรับหินย่อยทุกพวกทุกที่ทุกภาคทุกหมู่มันเป็นพวกหินปูนหินหนองท่าเป็นหินปูนแต่ว่าจะมีแต่พวกนี้พวกเดียวที่เป็นหินเดียวหินเพชรเนาะซึ่งทุกท่านเข้ามาเบิ่งอยู่ไกลๆนี่เนาะ